สวัสดีค่ะแฟนเพจแอนดรอยราคาถูกค่ะวันนี้แม่ค้าจะขอมารีวิวตัว iPhone 5S นะคะอ่ารีวิวในการตั้งค่า 3G d t a c นะคะง่ายๆนะคะสำหรับคนที่รีเซ็ตเครื่องแล้วก็คือต้องตั้งค่า 3G ใหม่ทุกค่ายนะคะใครใช้ค่ายไหนก็ตั้งค่ายนั้น ะะวันนี้จะมารีวิวตั้งค่า 3G d t a c ละกันนะคะส่วนค่าอื่นๆก็ถามเข้ามาค่ะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะคะวิธีการตั้งค่าดับแรกเมื่อเราใส่ซิมแล้วนะคะเปิดปิดเครื่องมันก็จะขึ้นสัญญาณนะคะตรงข้างบนนี้นะคะก็เข้าไปที่การตั้งค่านะคะเข้าไปที่เซลลูลา r นะคะตัวนี้แล้วก็ ไปอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะไปที่ system service นะคะอ่าถ้าเป็นรุ่นกัน,เ,นเก่าๆเนี่ยมันจะมีคำว่าจุดเข้าใช้งานหรืออะไรนี้ยและคะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นคำว่า system service นะคะให้เราไปแตะคำว่า system service นะคะ อ่าแล้วเข้าไปหาคําว่าชื่อจุดเข้าใช้งานให้เจอนะคะจะมีเครื่องหมายข้างบนนะคะอย่างงี้ให้เราไปที่บวกนะคะอ่าบรรทัดแรกเลยพิมพ์คําว่า d tag ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทั้งหมดนะคะ internet ว e t w o ร k หนึ่งครั้งแล้วก็ internet i ต,ต,ตัวใหญ่ที่เหลือตัวเล็ก i n t e r n e t นะคะตกลงบรรทัดที่สอง www d t a g อันนี้ตัวเล็กทั้งหมดนะคะ co t h นะคะอย่างนี้นะคะ www d t a g co t h ตกลง d tag นี้ก็คือตั้งแค่สองหัวข้อนะคะก็คือจบเป็นอันจบนะคะแล้วก็ไปที่บันทึกเป็นรูปแผ่นดิสนะคะมันก็จะมาหน้านี้คำว่า d tag internet ก็ให้เรา ย้อนกลับไปหน้านี้โดยการเปิดลงมิ่งข้อมูลนะคะแล้วก็เปิดเชื่อมต่อข้อมูลอย่างนี้นะคะนี่มันก็จะขึ้นมาแล้วว่าเป็น 4G หรือ 3G อย่างนี้นะคะก็สามารถเข้าได้ถ้ามีตงังค์เติมตังค์ไปแล้วอย่างนี้นะคะลองดูแต่แมค่ค้าไม่แน่ใจว่าเติมตังค์ไปหรือ,อยังนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ลองลองที่ร้านนะคะก็คือได้ตามนี้นะคะ เค,ครือข่ายอื่นๆใครใช้เค,ครือข่ายไหนทักมานะคะแม่ค้าจะส่งลิงก์วิธีการเข้าให้แล้วก็วิธีการเปลี่ยนให้ว่าแต่ละซิมเนี่ยแต่ละเค,ครือข่ายเนี่ยเปลี่ยนกี่หัวข้อนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ